โอเคครับผมสวัสดีครับผม Just Kai นะครับวันนี้ก็ไม่เชิงอยู่ในเกม Xshot เนาะวันนี้เราจะมาสอนใช้ระบบ Replay ของการ์ดจอค่ายเขียวนะครับ GeForce Experience นะครับโอเคครับก็เพื่อนๆอาจจะเห็นคลิปพวกไฮไลท์ของผมเนาะที่ผมแบบชอบลงอะไรเงี้ยแบบไฮไลท์ผมอะคือมันไม่มีอะไรมากครับก็แค่เรามาเปิดใช้งานระบบรีเพย์นี่เนาะก็อธิบายคร่าวๆก่อนว่าระบบรีเพย์นี้มันเป็นแบบเราอะกดเปิดโปรแกรมทิ้งไว้นะครับแล้วสมมุติเราเล่นได้ช็อตเนี้ยปุ๊บแล้วมันสวยอะแบบเรายิงดีอะเรากดรีเพย์ไว้นะครับให้มันย้อนเวลากลับไปเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยอย่างนี้คือคลิปรีเพย์ผมเนาะเราสามารถไปประยุกต์ใช้กับการไล่จับโปก็ได้นะครับรีพงรีเพย์เงี้ยอันนี้โปปะวะเนี่ยอย่างนี้โปนะเดี๋ยวนึงมีคลิปอันนี้ดีๆปะแบบกูยิงเงี้ยมีโปมีโปะเหมือนจะไม่มีวะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยิงเลยครับไม่ค่อยมีแล้ววะแป๊บนึงนะขอดูใหม่พี่อย่างนี้อย่างสมมุติแป๊บนึงนะมันมีอันนึงที่ยิงเยอะๆอีกเนี่ยวะก่อนที่โปจะมาเนี่ยก็สมมุติเราเล่นแมตช์นี้อยู่นะแล้วแบบเราไม่ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปเนาะเราแค่เปิดระบบรีเพย์ไว้ครับเปิดระบบรีเพย์ไว้แล้วก็แบบยิงไงสมมุติเรายิงนี้ปุ๊บแล้วเราอยากกดเซฟแล้วกดเซฟไว้ครับซึ่งอันนี้ผมกดเซฟเพราะว่ามันมีโปรนะไม่ได้กดเซฟเพราะตัวเองยิงดีมันก็ประมาณนี้ครับก็หลักๆก็คือเอาไว้ใช้กดอัดคลิปเวลาโดนร้องคนโปรหรือว่าเวลาเจอโปรนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้กันอันดับแรกก็เปิดอันนี้ครับ GeForce Experience นะครับมาที่Open in game overlay เนี่ยครับปึ๊บมันคือไอ้นี่นะครับเมนูนี้นะ instant replay นะเราจะมาสอนใช้นะครับก่อนอื่นเรามาตั้งช็อตคัทครับเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาอยู่ตรงนี้ครับโหมด record ให้ดูที่ตรงนี้นะครับ toggle instant replay on off เนี่ยครับให้ตั้งปุ่มไว้นะครับปุ่มที่เราจะใช้อย่างผมเนี่ยจะเป็นUltimate Chip แล้วก็ C นะครับโอเคกดตั้งนี้ไปแล้วนะแล้วกดลงมากดตั้งนี้ต่อนะครับตัวนี้คือจะเป็น Save the Last เวลาที่เราตั้งไว้ผมตั้งไว้20นาทีเนาะแบบกดปุ๊บมันจะย้อนกลับไปเป็น20นาทีที่เรากดตั้งไว้เนาะเนี่ยผมก็ตั้งไว้แล้วก็ให้มาตั้งตรงนี้ครับตรงนี้ด้วย Video Capture นะตรงนี้ครับข้างบนเนี่ยเห็นปะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้กี่นาทีเนี่ยอย่างผมตั้งไว้สูงสุด20นาทีครับแบบเล่นแมตช์นั้นปุ๊บกดเซฟเอามาตัดเป็นรีเพย์ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบใครแบบไม่อยากตั้งเยอะก็แบบช็อตนี้5นาทีจบกดรีเพย์ปุ๊บแต่โปรแกรมนี้มีข้อเสียนะครับถ้ากดบ่อยๆภาพมันจะกระตุกไม่สมูทเนาะแล้วก็บางทีเขาเรียกว่าอะไรเสียงไม่ตรงกับภาพเนาะโอเคแล้วก็ผมก็แนะนำให้ตั้งนี้เป็น 1,800 นะไม่ก็อินเกมไปก็ได้แล้วก็ตั้งบิตเรทเป็น50นะครับแต่ก็ดูความจำตัวเองนะครับมาหมั่นลบคลิปด้วยนะเนี่ย 7.5 กิก20นาทีนะของผมแล้วก็ใครอยากแยกแท็กเสียงแบบเสียงเกมกับเสียงไมค์มันจะได้ไม่แยกกันเนาะเอ้ยมันจะได้แยกกันแบบเสียงเราพูดกับเสียงเกมมันแยกกันเนี่ยก็มากดตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูคร่าวๆในเกมนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วเนาะโอเคเราจะไปเทสเป็นตัวอย่างเนาะอย่างสมมุติตอนนี้เราอยู่หน้าล็อบบี้นะครับแล้วแบบเรากำลังหาห้องเล่นเนาะเราคิดว่าแบบกดเปิดรีเพย์ไว้เผื่อแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนาะอย่างของผมจะกดเป็นอัลติเมทชิป C นะครับกดให้มันขึ้นนะแล้วมุมข้างล่างมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าโปรแกรมที่อัดเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือเปล่านะแล้วเราก็สมมุติเราเข้าไปเล่นสักห้องนึง
เป็นห้องไหนดีเข้าไปเฟียนี่นะโอเคเลือกไอทงไอเทมเลือกไปประมาณนี้ไปเข้าๆก่อนแต่ก็ใส่เลือกเข้าไปหน่อยกดเข้าปุ๊บรอโหลดครับรอโหลดแป๊บนึงเหมือนเราเข้ามาเจออะไรหรือเปล่ามีคนออกด้วยสมมุติเราเข้ามาอย่างนี้นะแล้วก็แบบเลือกที่จะเล่นอะไรสักอย่างเนาะปั๊บเนี่ยแล้วก็ดูในห้องครับว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยหนึ่งฆ่าตัวตายก่อนเราจะบักหมอกเนาะเกมมันใกล้จบแล้วอันนี้คือภาพไม่โหลดนะไม่ได้โปรนะเนี่ยภาพไม่โหลดเห็นไหมก็เนี่ยประมาณนี้สมมุติเราเล่นอยู่สมมุติเราเจอคนมีคนเสกนกอะไรเงี้ยเราก็กดคีย์ลัดที่เราตั้งนะผมอย่างผมเป็นแบบอัลติเมทชิป1นะเอ้ยอัลติเมทแล้วก็เลข1โอเคเราเซฟรีเพลย์แล้วครับเดี๋ยวเราไปรอดูข้างนอกทีคลิปที่เราได้นะโอเคตอนนี้เราก็จะได้คลิปเมื่อกี้นะที่เรากดรีเพย์ไปนะครับนี่จะมาดูคลิปล่างสุดเนาะก็เป็นงี้นะกดให้มันขึ้นนะแล้วมุมข้างล่างมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าโปรแกรมที่อัดเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือเปล่านะแล้วเราก็สมมุติเราเข้าไปเล่นสักห้องนึงเป็นห้องไหนดีเข้าไปเฟียนี่นะโอเคเลือกไอทงไอเทมก็มีอะไรหรือประมาณนี้สมมติรัฐที่เราตั้งชิป1นะโอเคมันก็ง่ายๆประมาณนี้ครับโปรแกรมก็ไม่ได้ใช้ยากเลยเนาะก็เผื่อผู้เล่นเกม Xshot ของเราเนี่ยมีการ์ดจอเขียวใช้โปรแกรมนี้อยู่แล้วแบบเวลาเจอโปรแบบเอ้ยเหี้ยแบบงุนงิดว่ะจะได้ไม่ต้องกดโปรแกรม OBS หรือว่าโปรแกรมทั้งหลายแหล่ขึ้นมากดอัดนะครับก็ตั้งรีเพย์ตัวส่วนเนี้ยกดเซฟรีเพย์แล้วก็เอาคลิปไปส่งแบนได้เลยนะครับโอเคไหมส่วนพวกห้องบอมเนี้ยที่แบบมีช็อตสวยๆก็สามารถกดตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปตัดคลิปลง YouTube เลยอะไรเงี้ยช่วยกันรันช่อง YouTube หน่อยครับ เกมมันคนเล่นน้อยเนาะคนจะได้กลับมาดูเยอะครับกลับมาเล่นเยอะๆนะครับถ้าเขาดูคลิป YouTube เนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับจะเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ